สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนาม1และสนาม2 5ครั้งหลังสุดก่อนไทยพบเนเธอร์แลนด์ครับก็สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราก็มาพบกับสรุปผลการแข่งขันนะครับในสนาม1และสนาม2และสถิติ5ครั้งหลังสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติสนาม1และสนาม2กันก่อนนะครับผมในส่วนของสนามที่1ครับทีมชาติไทยแมตช์แรกพบกับทีมชาติอิตาลีครับทีมชาติไทยสามารถเก็บได้2ต่อ3เซตในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาแมตช์ที่2ครับทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาได้3ต่อ0เซตในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในสนามที่1และแมตช์ที่3ของสนามที่1ครับวันที่2มิถุนายนทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติโปแลนด์ไป0ต่อ3เซตและปิดแมตช์นะครับด้วยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ0เซตในสนามที่1นะครับก็จบแมตช์ไปสำหรับสนามที่1ครับทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะได้2ครั้งนะครับไปดูในสนามที่2กันบ้างครับสนามที่2วันที่15มิถุนายนครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมันทีมชาติไทยสามารถเก็บได้1เซตครับแพ้ไป1ต่อ3แมตช์ที่2ของสนามที่2ทีมชาติไทยพบกับสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเก็บเซตได้ครับแพ้ไป0ต่อ3เซตในวันที่16มิถุนายนและวันที่17ครับวันถัดมาทีมชาติไทยพบทีมชาติเซอร์เบียครับทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเซอร์เบียไป3ต่อ2เซตอย่างน่าเสียดายครับในวันที่17และสุดท้ายครับปิดแมตช์สำหรับสนามที่2ครับทีมชาติไทยพบกับโครเอเชียครับและแพ้ให้กับโครเอเชียไป0ต่อ3เซตครับผมซึ่งในสนามที่2นี่ทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับทั้ง4ครั้งนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยเรานะครับจะพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสรุปอันดับคะแนนล่าสุดนะครับของศึกเนชั่นลีกและคะแนนสะสมของวอลเลย์บอลหญิงโลกกันนะครับผมไปชมกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนชั่นลีกก่อนนะครับว่าทีมชาติไทยกับเนเธอร์แลนด์อยู่ระดับที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของทีมชาติไทยเองนะครับอยู่อันดับที่13ครับแข่งไป8ครั้งชนะ2ครั้งแพ้6ครั้งนะครับได้8แต้มนะครับส่วนในส่วนของเนเธอร์แลนด์นะครับอยู่อันดับที่12ครับใกล้เคียงกับทีมชาติไทยของพวกเรานะครับพวกเขาแข่งไป8ครั้งชนะ2ครั้งแพ้6ครั้งเช่นเดียวกันครับเก็บได้8แต้มเช่นเดียวกันเราไปเช็คสถิติโลกล่าสุดกันครับผมในส่วนของทีมชาติไทยครับสถิติโลกอยู่ที่อันดับที่15ครับ 193.42 คะแนนในส่วนของเนเธอร์แลนด์ครับขยับขึ้นมาด้านบนครับอันดับที่12ครับผมคะแนนอยู่ที่ 242.42 คะแนนก็ถือว่าอันดับโลกนะครับ15และ12นะครับที่จะสู้กันในส่วนของที่จะถึงนี้ในวันที่29มิถุนายนของพวกเรานี้นะฮะที่ประเทศไทยพวกเราในสนามที่3แล้วไปดูสถิติกันครับครั้งล่าสุดเลยครับปี2021ครับทีมชาติไทยพบในศึกเนชั่นลีกครับแพ้ไป0ต่อ3เซตครั้งที่2ครับปี2019ครับทีมชาติไทยพบเนชั่นลีกครับแพ้ไปเช่นเดิมครับ0ต่อ3เซตครับผมปี2018ครับศึกเนชั่นลีกครับทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์0ต่อ3เซตครับและในปีถัดมาครับ2017ครับวัวกังปรีครับทีมชาติไทยก็แพ้ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับ0ต่อ3เซตและครั้งสุดท้ายครับปี2017เช่นเดิมครับเป็นรายการมองเชอร์มาสเตอร์ครับทีมชาติไทยเก็บเซตมาได้1เซตนะครับแพ้เนเธอร์แลนด์ไป1ต่อ3เซตครับเราจะพบว่าสถิติ5ครั้งล่าสุดทีมชาติไทยแพ้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับสำหรับวอลเลย์บอลลูกกลมๆยังไงแล้วพวกเราชาวไทยก็ยังส่งกำลังใจให้กับทีมสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงของพวกเราอย่าลืมชมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยของพวกเราในศึกเนชั่นลีกในค่ำวันนี้นะครับผม 2:00 น.ครับอย่าลืมครับแล้วเรามาดูกันนะว่าผลจะเป็นอย่างไรขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์และ
คอมเมนต์กันขอบคุณครับผม